ับมาพบกับเก๋อีกครั้งนะคะซึ่งเราจะมาศึกษาขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังโดยการใช้สูตร VLOOKUP นะคะซึ่งผู้จะมาอธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบคือคุณภคนันท์พิรมเลิศหรือเรียกในนามว่าปาล์มค่ะสวัสดีค่ะปาล์มสวัสดีค่ะปาล์มคะในการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังโดยการใช้สูตร VLOOKUP นี้ตรวจสอบเพื่ออะไรคะเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังและรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังถูกต้องตรงกันหรือไม่ค่ะค่ะแล้วเราตรวจสอบกับบัญชีแยกประเภทอะไรบ้างคะบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังและรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังค่ะแล้วมีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไรคะปาล์มค่ะเราไปดูวิธีทัศน์การทำสูตร VLOOKUP กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตรวจสอบงบการเงินในช่องเดบิตและช่องเครดิตของบัญชีเงินฝากคลังก่อนว่าเป็นศูนย์ทั้ง2ช่องหรือไม่ถ้าเป็นศูนย์ทั้ง2ช่องไม่ต้องจัดทำ VLOOKUP ค่ะถ้าเป็นศูนย์เพียงช่องใดช่องหนึ่งหรือไม่เป็นศูนย์ทั้ง2ช่องต้องจัดทำ VLOOKUP ค่ะอย่างตัวอย่างในที่นี้นะคะทั้งยอดเดบิตและยอดเครดิตของเงินฝากคลังค่ะไม่เป็นศูนย์ทั้ง2ช่องเพราะฉะนั้นต้องจัดทำ VLOOKUP ค่ะขั้นตอนการจัดทำ VLOOKUP นะคะดาวน์โหลดบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังและรายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังจากเว็บไซต์กองคลังขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเปิดไฟล์บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังขึ้นมาค่ะถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมาให้ตอบ Yes ค่ะค่ะจากนั้นเราจะมาขยายคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลค่ะโดยคลิกที่มุมบนซ้ายของตารางค่ะจากนั้นดับเบิลคลิกที่เส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B ค่ะในไฟล์บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังนี้เราจะลบคอลัมน์ B และบัญชี GL ออกค่ะจากนั้นเราจะลบแถวและคอลัมน์ที่ไม่ใช่หัวตารางและไม่มีรายการบัญชีออกค่ะค่ะลบผลรวมของบัญชีแยกประเภทออกด้วยนะคะภายหลังที่ลบแล้วนะคะจะเหลือข้อมูลดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเปิดไฟล์รายการแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังขึ้นมาค่ะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ตอบ Yes ค่ะค่ะในไฟล์นี้นะคะเราจะลบบรรทัดรายการที่ไม่เกี่ยวข้องออกค่ะให้เหลือแต่หัวตารางและบรรทัดรายการที่มีเลขที่เอกสารค่ะลบผลรวมของรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังออกด้วยนะคะจากนั้นเราจะมาจัดข้อความให้พอดีนะคะโดยคลิกที่มุมบนซ้ายของตารางค่ะและดับเบิลคลิกที่เส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B ค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนคอลัมน์ยอดยกไปตรงนี้นะคะให้เป็นคำว่าคงเหลือค่ะและลบจำนวนเงินในคอลัมน์นี้ออกไปด้วยค่ะจากนั้นเราจะมาผูกสูตรที่คอลัมน์คงเหลือนี้นะคะโดยใส่สูตรก็คือเท่ากับ
คลิกที่ช่องเดบิตค่ะลบด้วยเครดิตและกด Enter ค่ะเราจะ copy สูตรนี้ลงมานะคะโดยคลิกที่กล่องข้อความที่มีสูตรค่ะแล้วก็คลิกที่มุมล่างขวาค่ะจากนั้นดับเบิลคลิกลงมาค่ะและเราจะใส่คำว่า VLOOKUP ในช่องข้างของคอลัมน์คงเหลือค่ะเราจะมาใส่สูตร VLOOKUP นะคะสูตร VLOOKUP ก็คือเท่ากับ VLOOKUP แล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดค่ะและคลิกที่ช่องเลขที่เอกสารค่ะใส่เครื่องหมายลูกน้ำจากนั้นไปที่ไฟล์บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังแล้วลากเมาส์คุมข้อความทั้งหมดยกเว้นหัวตารางค่ะค่ะจากนั้นใส่เครื่องหมายลูกน้ำค่ะและเราจะมาระบุว่าคอลัมน์ LC Amount นั้นเป็นคอลัมน์ที่เท่าไหร่ค่ะคือคอลัมน์นี้นะคะในนี้จะเป็นคอลัมน์ที่16นะคะเราก็จะใส่เลข16ลงไปและใส่เครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็ใส่เลข0ค่ะจากนั้นเราก็ใส่วงเล็บปิดค่ะแล้วกด Enter ค่ะแล้วก็จะได้สูตร VLOOKUP ออกมาแล้วนะคะเราก็จะมา copy สูตรค่ะโดยวางเมาส์ไว้ที่มุมล่างขวาแล้วก็ double click ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาตรวจสอบจำนวนเงินในช่อง VLOOKUP และช่องคงเหลือนั้นจะต้องเท่ากันทุกช่องถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็น N/A นะคะเราต้องตรวจสอบสูตรก่อนค่ะว่าเราได้ใส่สูตรนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วก่อนที่เราใส่สูตรนั้นเราได้ลบคอลัมน์ปีและบัญชี GL ออกจากบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังแล้วหรือยังค่ะถ้าเรายังไม่ลบเราต้องกลับไปลบก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่สูตรใหม่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเซฟไฟล์ตามชื่อที่กรมกำหนดค่ะสำหรับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังนะคะจะเซฟไฟล์ในชื่อว่าหนึ่งจุดสองจุดสองรายงานเงินฝากคลังปี2561ค่ะแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ด้วยนะคะเป็น Excel Workbook ค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะส่วนไฟล์บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังนะคะเราจะเซฟไฟล์ในชื่อว่าหนึ่งจุดสองจุดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งปี2561ค่ะเปลี่ยนนามสกุลเป็น Excel Workbook นะคะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะค่ะนั่นก็เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลังโดยการใช้สูตร VLOOKUP ซึ่งต้องขอขอบคุณปามากเลยนะคะที่มาอธิบายในขั้นตอนในการตรวจสอบครั้งนี้ขอบคุณค่ะปามขอบคุณค่ะในวิดีทัศน์ครั้งหน้านะคะเราจะไปศึกษาขั้นตอนในการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการค่ะ